่จะเดินต่อไปหยุดไม่รู้จะเอายังไงใจมันสับสนให้ทนก็ไม่ไหวจะทำโอ๊ยนี่แอนนี่ฮะแกไม่รู้จริงๆหรอว่านายแกเนี่ยแอบไปกุ๊กกิ๊กกับเมลอนก่อนหรือหลังถ่ายโฆษณาเออนั่นดิรู้แล้วบอกมาเลยนะอย่าแม้โอ๊ยนี่ฉันไม่ได้คลอดคุณวินออกมาฉันจะได้รู้ทุกเรื่องอ่ะแต่ที่แน่ๆคุณวินน่ะโดนเมียทิ้งชัวเออแต่ก็สงสารคุณขวัญเขาเนาะไม่รู้ว่าจะไปจัดรายการได้หรือเปล่าอ่ะอันนี้เป็นโชคร้ายของเขาเนาะที่ดันไปคบกับผู้ชายเร็วๆแบบนั้นน่ะก็เลยต้องสวยไปด้วยแรงอ่ะเตยเออแล้วอีเรื่องโฆษณาประกันชีวิตที่เมลอนถ่ายไว้อะทำไงวะแกเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะยังไงต่อแต่ที่แน่ๆงานนี้นะคุณวินอะลำบากแน่แล้วแกไปอินอะไรกับเขาก็ต้องนานใช่แค่รู้ทุกอย่างไม่รู้วางใจให้ซื่อตรงประกันภัยดูแลคุณนะคะซื่อตรงประกันภัยแต่นางแบบแอบไปเป็นชู้เนี่ยนะพี่ไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัววินนะแต่นี่มันเกินไปขอโทษนะครับคุณขอโทษแต่ผมไม่โอเคอ่ะงานนี้เราต้องรีชูตโฆษณาใหม่ให้กับลูกค้าควักเงินเองทั้งหมดรู้ไหมว่าคุณทำให้บริษัทต้องเสียเงินเท่าไหร่ผมจะหาคนอื่นทำโปรเจกต์ที่แทนคุณแล้วถ้าขืนคุณยังเอาเรื่องส่วนตัวมาทำให้บริษัทผมวุ่นวายอีกแล้วก็ผมไม่เอาคุณไว้แน่พี่อาทิตย์ครับขอโทษนะครับพี่ที่ผมทำเรื่องวุ่นวายไปหมดเลยครับโอเคเมื่อคืนผมไปนอนกับขวัญเหรอพี่ติดต่อเขาไม่ได้เลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับพี่ช่วงนี้ผมก็ติดต่อขวัญไม่ได้เหมือนกันครับ
บูดคุณโอเคใช่ไหมผมติดต่อคุณไม่ได้ทั้งคืนเลยอ่ะค่ะบูดบูดขอโทษค่ะบูดเปิดสันเอาไว้แล้วคุณไปอยู่ไหนมาอยู่เป็นเพื่อนขวัญใช่ไหมค่ะนี่บนหลังคุณบอกผมหน่อยนะผมจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะโอเคเดี๋ยวผมทำงานก่อนนะสวัสดีค่ะคุณพลอยคุณเคนคงจะบอกเรื่องที่ฉันถอนตัวจากโปรเจกต์แล้วค่ะฉันอยากให้คุณพลอยสบายใจนะคะว่าเรื่องแบบที่ภูเก็ตจะไม่เกิดขึ้นอีกพอโดนจับได้ก็เลยรู้สึกผิดหรือว่าพอโดนจับได้ก็เลยคิดเปลี่ยนแผนค่ะฉันว่าอันเนี้ยมันน่าจะเหมาะกับคุณถ้าเกิดว่าฉันต้องกลับไปทำโปรเจกต์เดียวกับคุณเคนอีกขอให้คุณพลอยเชื่อนะคะว่าฉันไม่รู้เรื่องอะไรด้วยใครบอกให้คุณถอนตัวจากโปรเจกต์โฆษณาที่ภูเก็ตฮะเป็นการตัดสินใจของฉันเองค่ะฉันเห็นว่าคุณเคนเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสามารถเขาทำโปรเจกต์นี้ได้โดยที่ไม่ต้องมีฉันตัดสินใจได้ยังไงเรื่องใหญ่ขนาดนี้คุณต้องถามผมสิลำพังเรื่องวินก็ยุ่งพออยู่แล้วนี่ยังจะมาสร้างปัญหาให้ผมอีกเหรอเคนไม่ใช่ว่าผมดูถูกความสามารถของคุณนะแต่งานนี้มันใหญ่เกินไปผมเสี่ยงไม่ได้ครับผมเข้าใจครับให้คุณเคนเขาลองทำดูก่อนไม่ได้หรอคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เวิร์กเราก็ค่อยมาว่ากันอีกทีเอาไว้ลองกับบริษัทคุณดีไหมนี่มันเป็นบริษัทของผมแล้วคำสั่งก็คือให้คุณกลับไปทำโปรเจกต์นี้มันเป็นแผนของคุณนิชาค่ะเมื่อกี้ตอนที่พลอยเจอเขาอะเขาบอกกับพลอยว่าถ้าเกิดว่าเขาจะต้องกลับมาทำโปรเจกต์นี้ขอให้เชื่อว่าเขาไม่รู้เรื่องมันไม่ใช่แบบนั้นพลอยเมื่อกี้ก็ยังบอกคุณน้ำหน้าเลยว่าให้พี่ทำคนเดียวอะแล้วพี่เคนก็เชื่อเขามันไม่เกี่ยวกับเชื่อหรือไม่เชื่อนะพลอยแต่ว่าพี่เห็นเขาทำแบบนั้นจริงๆเขายังบอกคุณน้ำหน้าเลยว่าเขาไม่อยากกลับมาทำจนถูกคุณน้ำหน้าว่าด้วยซ้ำอะน่าสงสารใช่ไหมคะพลอยอย่าประชดได้ไหมพี่ขอร้องดูสิเนี่ยพลอยพี่งานต้องทำตั้งเยอะตั้งแยะนี่พี่เคนจะบอกว่าที่พี่เคนทำงานไม่ได้นี่ก็เพราะพลอยพลอยผิดเหรอคะที่พลอยอยากจะให้พี่เคนเข้าใจพลอยอะแล้วพลอยผิดเหรอที่พลอยไม่ชอบเราเห็นพี่เคนเชื่อใจคนอื่นมากกว่าพลอยอะพลอยกลับก็ได้ค่ะหยุดรู้ว่าจะเดินต่อไปหยุดไม่รู้จะเอา